หลักๆเนี่ยมีหลากหลายแบบหลากหลายมากๆครับประมาณกี่แบบยังไงบ้างตอนนี้ที่จำหน่ายแล้วจะมีอยู่ประมาณ8รุ่นนะครับ8รุ่นก็จะมีทั้งแบบ Recovery แล้วก็รองเท้าแตะสายวิ่งแบบคีบแบบสวมแล้วก็แบบโทรัสส้นแบบนี้ส่วนทำงานก็จะเป็นหัวโตให้คุณเวพาเพิ่งมาดูรองเท้าแต่ละรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างตัวนี้นะครับก็คือรุ่นวาริตัวที่เราทำการวิจัยมาแล้วเรื่องของรองช้ำว่าสามารถช่วยเรื่องรองช้ำได้จริงตัวนี้วิจัยร่วมกับมอขอนแก่นตัวนี้จะมีอาร์คซัพพอร์ตตัวนี้เรื่องของการเสริมอุ้งเท้านะครับแล้วก็จะมีการลดแรงกดที่บริเวณฝ่าเท้าทั้งหมดช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีตัวนี้ผมทำเพราะว่าแม่ผมประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจากการที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ต้องหารองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตเราก็เลยพัฒนารองเท้าที่เรียกว่ารองเท้าฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งตัวนี้ช่วยเรื่องรับแรงกระแทกเรื่องอะไรพวกนี้ได้แล้วก็เรื่องรองช้ำด้วยแล้วก็ต่อยอดมาเป็นอีก2ดีไซน์ก็คือแบบสวมสำหรับคนที่ไม่ชอบคีบแต่ก็หัวโตตัวนี้ใช้ทำงานได้เลยนะครับตัวนี้ขายดีมากๆเหมือนกันไปดูรุ่นต่อไปแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับชื่อว่ารุ่นเมคิอย่างที่เราเห็นตัวนี้อันนี้เป็นนวัตกรรมโฟมชื่อว่า EPOS เป็นโฟมตัวแบบใหม่ล่าสุดที่เหนือจาก EVA ทั่วไปบอกเลยว่าตัวนี้นุ่มมากๆแล้วเด้งมากๆถ้าเกิดว่าคุณเพนลองจับเปรียบเทียบดูนะครับกับรุ่นเก่าพวกนี้เนี่ยจะรู้เลยว่าฟิลลิ่งมันต่างกันชัดเจนความนุ่มอ๋อใช่ๆๆอันนี้จะนุ่มกว่าอันนี้นุ่มกว่าเรื่องหูคีบที่หลายคนบอกไม่ชอบใส่หูคีบเนี่ยแล้วกูเจ็บจะเจ็บอันนี้ไม่เจ็บเลยหูคีบละมุนมากๆฟีลลิ่งสัมผัสใช่มั้ยมันจะนุ่มอันนี้ใครใส่ก็บอกเลยว่าไม่เจ็บแน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ขายดีที่สุดก็คือรุ่นที่เรียกว่าKirion ตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นตัวขายดีสุดด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบรัดส้นใส่ได้หลายกิจกรรมพื้นยืดเกาะเป็นอย่างดีตัวนี้มีความทนทานสูงมากนะครับตัวนี้ขายดีมากๆด้วยดีไซน์ของมันด้วยเนาะ